คือหนึ่งอะผมบอกเลยหนึ่งต้องมีน้ำสองก็คือมีดินที่ดีคุณภาพดินที่ดีการเตรียมดินที่ดีมีแค่สองข้อนี้ครับเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือมีความใส่ใจความรักที่อยากจะทำกับมันถ้ามีสามข้อนี้อยู่ได้สามเดือนแน่ๆ